วันนี้นะที่ทำการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอาคารศรีจุลทรัพย์เขตปทุมวันพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เป็นวันที่30โดยได้มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องวันละ 4,000 กล่องแบ่งเป็น2มื้อมื้อละ 2,000 กล่องซึ่งได้คัดสรรอาหารปรุงสุกพร้อมทานจากผู้ประกอบการรายเล็กในเขตปทุมวันที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19ปัจจุบันได้ให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า70ร้านค้าพร้อมกับได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตปทุมวันในการช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในการส่งมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้กับประชาชนและแคมป์คนงานในเขตปทุมวันโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดสำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่จะให้มูลนิธิส่งต่อน้ำใจไปช่วยเหลือในโครงการเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันสามารถบริจาคสมทบทุนโดยสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันทุกธนาคารหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเภทกระแสรายวันเลขบัญชี114-0-06877-9ชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย